สวัสดีแฟนบอลทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาวิเคราะห์ข่าวมาสรุปข่าวอัปเดตข่าวกันเหมือนเดิมนะครับก็ข่าวนี้ครับเป็นข่าวของลิเวอร์พูลล้วนนะครับมีอะไรให้พูดถึงกันบ้างนะครับมาเริ่มกันเลยข่าวแรกครับก่อนเกมพบกับไบรตันนะครับเจอร์เก้นคล็อปออกมาพูดว่าอย่างไรบ้างก็คือเกมในวันเสาร์นี้นะครับที่พบกับไบรตันนะฮะเจ้าครอปยอมรับว่ามันไม่ใช่เกมที่ธรรมดานะครับมันไม่ใช่เกมที่ง่ายนะฮะเพราะว่าไบรตันเนี่ยเพิ่งเอาชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาหมาดๆนี่เองแต่ก็เรื่องนี้มันก็ช่วยให้ทีมเนี่ยเพิ่มความระมัดระวังมากขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะครับนี่คือคำพูดก่อนเกมของเจ้าครอปนะฮะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งครับข่าวต่อมาเป็นบทวิเคราะห์ของทางสจ๊อตพีสนะครับซึ่งเป็นอดีตตำนานแบ็กซ้ายทีมชาติอังกฤษนะครับได้ออกมายืนยันชัดเจนในเรื่องของทางเวอร์จินฟันไดนะครับเซนเตอร์ตัวเก่งของทางลิเวอร์พูลว่าทางฟันไดยังคงเก่งได้ขึ้นแบบเรื่อยๆนะครับแล้วก็ยังสามารถพัฒนาฝีเท้าให้มีระดับสูงกว่านี้อีกมากมายหลายเท่าเลยทีเดียวและจะช่วยให้ต้นสังกัดเนี่ยได้ลุ้นแชมป์เต็มตัวด้วยเช่นเดียวกันนะฮะนี่คือบทวิเคราะห์ของทางสจ๊อตพีสนะฮะก็แน่นอนครับสำหรับฟันไดตอนนี้ผลงานยอดเยี่ยมเป็นอย่างมากนะครับและสำหรับความพร้อมของฟาบินโญ่นะครับเจอร์เก้นคล็อปได้ให้สัมภาษณ์ว่าอะไรบ้างนะครับก็ได้ให้สัมภาษณ์แบบสั้นๆนะครับเจอร์เก้นคล็อปบอกว่าตอนนี้ฟาบินโญ่ต้องใช้เวลาปรับตัวกับสไตล์การเล่นมากพอสมควรหลังจากนักเตะรายนี้เนี่ยไร้ชื่อในเกมบุกเอาชนะคริสตัลพาเลซเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาแล้วก็บอกว่าฟาบินโญ่มีการตอบสนองที่ดีรวมไปถึงพัฒนาการเล่นขึ้นมากพร้อมกับชี้ให้เห็นว่าเนี่ยแอนดี้โรเบิร์ตสันแบ็กไซด์ของทีมก็เป็นตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเช่นเดียวกันนะครับคือพูดแค่ว่าฟาบิโญ่ต้องเอาแบบอย่างแอนดี้โรเบิร์ตสันนะฮะที่พัฒนาตัวเองแบบเรื่อยๆนะครับทักแรกมันก็อาจจะแบบยากลำบากหน่อยนะฮะแต่ก็ค่อยๆปรับกันไปแล้วกันเดี๋ยวคงจะดีขึ้นแบบโรเบิร์ตสันนั่นแหละนะฮะและในเรื่องของดียามร็อบเดนตอนนี้เจอร์ครอปยืนยันชัดเจนครับว่ายังไม่พร้อมลงสนามเพราะว่ายังมีอาการบาดเจ็บกระดูกเชิงกรานอยู่นะครับแต่ก็หวังว่านักเตะรายนี้เนี่ยจะสามารถกลับมาลงเล่นได้อีกครั้งหลังจากช่วงเบรกพักทีมชาตินะครับคือไปเตะทีมชาตินั่นแหละนะฮะแล้วก็ในเรื่องของเจมิลเนอร์นะครับเจอร์เก้นคล็อปเนี่ยเห็นสภาพร่างกายของเจมิลเนอร์แล้วเนี่ยนะฮะถึงกับพูดออกมาเลยครับว่าเจมิลเนอร์เนี่ยสามารถเล่นได้อีกยาวๆนะครับจนถึงอายุ38ปีด้วยซ้ำอ่ะนะครับพร้อมกับชมลูกทีมรายนี้นะครับว่ามีความเป็นมืออาชีพสูงนะฮะแล้วก็พร้อมที่จะพัฒนาตัวเองอยู่เสมอนะฮะนี่คือคำชมจากเจอร์เก้นคล็อปถึงเจมิลเนอร์นะครับนักเตะตัวเก่าของทีมนั่นเองในเรื่องของสโมสรลิเวอร์พูลนะครับล่าสุดเนี่ยมีการแถลงการกันออกมาแล้วนะครับในเรื่องของการที่เจ้าของทีมเนี่ยไม่ขายสโมสรให้เศรษฐีจากตะวันออกกลางนะครับแม้ว่าเขาเนี่ยจะได้รับข้อเสนอสูงถึง 90,000 ล้านบาทก็ตามนะครับตามรายงานแล้วก็คำแถลงการจาก Fairway Sport Group เนี่ยเขาบอกว่าได้แสดงออกอย่างชัดเจนแล้วก็มั่นคงมาตลอดว่าสโมสรไม่ได้มีไว้ขายนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยเจ้าของทีมพูดชัดเจนมาตลอดว่าภายใต้เงื่อนไขแล้วก็สภาวะที่เหมาะสมเนี่ยเราก็พร้อมที่จะพิจารณาการเข้ามาของนักลงทุนรายย่อยอยู่นะครับแล้วก็เพื่อเข้ามาร่วมมือการลงทุนทางธุรกิจในส่วนของตลาดสินค้าและก็การพัฒนาสโมสรนั่นเองนะฮะก็ประมาณนี้ครับสำหรับคำแถลงการของ Fenway Sport Club นะฮะชัดเจนกันดีในเรื่องของการ take over สโมสรนะครับผมอ่ะโอเคก็ประมาณนี้สำหรับข่าวทั้งหมดนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้แล้วกันเอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับผมขอบคุณมากครับแล้วเจอกันนะครับ